รับเทศกาลตรุษจีนร้านทองก็คึกคักกันเลยทีเดียวต้องติดตามชมบรรยากาศนะครับในคราวนี้ร้านทองหัดใหญ่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังราคาทองนั้นยังทรงตัวโชคดีมากนะครับต้อนรับช่วงเทศกาลตรุษจีนครับก็ขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศกันที่ร้านทองสุวรรณสิน2นะครับบริเวณถนนธรรมนูญวิถีหน้าสถานีไฟตำบลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ได้เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ราคาทองนั้นยังทรงตัวไม่มีทีท่าว่าจะลดลงก็ทำให้ประชาชนเริ่มทยอยซื้อทองกันเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนะครับนายเรืองชัยวิริยกุลครับประธานชมรมร้านทองหาดใหญ่ก็ได้เปิดเผยนะครับกับทีมงานข่าวของเราว่าบรรยากาศการออกมาจับจ่ายซื้อทองแล้วก็ขายทองของประชาชนก็เริ่มกลับมาคึกคักตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม64ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อเป็นทองรูปพรรณตามที่เห็นนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปใส่นะครับในประจำวันแต่ก็มีบางส่วนนะฮะที่มาซื้อเป็นทองคำกรัมเพื่อที่จะนำไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับส่วนราคาทองตอนนี้ก็มีปรับราคาขึ้นลงทุกวันแล้วครับแต่ก็ไม่ได้มากนักซึ่งในวันหนึ่งก็มีการปรับขึ้นหลายครั้งก็ขึ้นอยู่กับตลาดทองครับนอกจากนี้นะครับทางร้านนะครับสุวรรณสิน2ก็ได้วางกลยุทธ์นะครับหรือร้านอื่นๆเนี่ยนะฮะวางกลยุทธ์นำสินค้าที่แปลกใหม่ราคาจับต้องได้เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้านี่ตัวอย่างมีแล้วนะฮะเช่นของขวัญที่มาในรูปแบบอั่งเปาแล้วก็พวงกุญแจหรือทองคำเม็ดอันนี้ก็มีทองคำเม็ดแล้วนะฮะไม่ใช่เพชรอย่างเดียวนะฮะซึ่งก็จะมีน้ำหนัก 0.5 กรัมนะครับแล้วก็1กรัมจะนำไปใส่ในขวดโหลขนาดเล็กน่ารักน่ารักแล้วก็ทองแท่งนะครับขนาดกรัมก็มีก็เดี๋ยวนี้มีให้เลือกตั้งแต่ 0.1 กรัม 0.3 กรัมแล้วก็ 0.6 กรัมไปจนถึงขนาด10บาทเลยทีเดียวเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามกำลังที่มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้เรื่อยๆซึ่งเมื่อนำมาขายราคาก็ไม่ได้ลดลงเหมือนกับทองรูปพรรณนะครับอันนี้นะฮะก็ให้เลือกถ้าสมมติว่าไม่ได้ตกแต่งอะไรมากก็เป็นทองแท่งก็แล้วกันแต่ว่าถ้ามุ้ยต้องการที่จะประดับด้วยนะฮะให้ชื่นใจด้วยนะครับก็เลือกเป็นทองรูปพรรณนะครับแต่ว่าต้องถึงราคาตกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไปแล้วนะฮะได้อยู่นะครับขณะที่ประชาชนที่มาซื้อทองก็ได้เปิดเผยกับทีมงานข่าวนะครับว่าถึงแม้ตอนนี้ราคาทองนะครับยังคงสูงเกือบแตะ 30,000 บาทแล้วผนวกเข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจแย่ลงซึ่งมองว่าราคาทองคงไม่มีทีท่าว่าจะปรับลดลงแหละแล้วก็ถ้าหากว่าเก็บเป็นเงินสดก็ยอมรับเลยว่าจะเก็บไว้ได้ยากแต่จะเปลี่ยนจากเงินเป็นทองเนี่ยมันดีกว่าเพราะเราสามารถที่จะนำมาขายได้เพื่อที่จะใช้ได้ในยามจำเป็นนั่นเองนะครับเอาละครับเทศกาลนี้ก็อ่างเปานะครับก็สามารถที่จะซื้อทองนะครับโอ้โหนี่เขามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกได้เลยนะครับทองคำแท่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็น่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่สามารถที่จะเลือกได้นะครับทองรูปพรรณก็โอ้โหทำสวยๆงามแล้วก็มีอีกหลากหลายรูปแบบให้เลือกอีกด้วยครับค่ะมาลุ้นอ่างเปาว่าปีนี้จะยังไงค่ะนะ